คุณผู้ชมคะเรื่องของการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้งานวิจัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระบุว่าเงินทุนหมุนเวียนในส่วนหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะนำไปสนับสนุนการก่อเหตุความไม่สงบและเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วยนะคะแต่ด้านหนึ่งมีความเห็นที่แตกต่างจากนักธุรกิจในท้องถิ่นค่ะที่บอกว่าในช่วงรอบปีที่ผ่านมาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตเป็นอย่างมากค่ะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยมกราว่าจ่ายรถตามยอดจองสภาหอการค้าจังหวัดปัตตานีแสดงความเห็นว่าเป็นข้อมูลที่สวนทางกับข้อเท็จจริงและข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าประชากรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เฉลี่ยไม่ถึง 100,000 บาทต่อคนต่อปีใช้สอยเป็นปกตินะครับเป็นปกติแต่ว่าเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะภาคขยายภาคการลงทุนเนี่ยมันไม่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับธุรกิจใหญ่ๆไม่มีการมาลงทุนเพิ่มเติมภาคการผลิตใหญ่ๆไม่มีการมาลงทุนเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้เนี่ยในภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยพยายามที่จะหาวิธีที่จะทำให้เกิดภาคการลงทุนเพิ่มขึ้นในพื้นที่3จังหวัดให้ได้เพราะถ้าการภาคการลงทุนไม่เกิดเพิ่มขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่โตนะครับมันก็จะอยู่เหมือนเดิมมันก็จะไม่เหมือนเดิมก็แย่ลงหรือถ้าดีขึ้นก็นิดหน่อยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ดีเท่ากับในก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์คือต้นปี2547ประธานสภาหอการค้าจังหวัดปัตตานีระบุว่าข้อมูลของปปงอาจจะมาจากกรณีภาครัฐกระจายงบประมาณและส่งเจ้าหน้าที่ไปอยู่3จังหวัดภาคใต้มากขึ้นประกอบกับการย้ายถิ่นฐานของคนในพื้นที่เสี่ยงเข้าไปอยู่ในเมืองทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินและซื้อที่อยู่อาศัยในเขตเมืองมากขึ้นในเขตเมืองปัตตานีเริ่มเกิดการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคนะคะรวมทั้งโครงการปัตตานีจายาที่ได้รับการกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาโรงพยาบาลแหล่งธุรกิจและที่อยู่อาศัยบนเนื้อที่ 1,300 ไร่ใช้งบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาทไม่เข้าใจซึ่งอาจจะเป็นปมด้อยของเราต้องการสื่อสารนะฮะซึ่งบางทีผมเป็นโครงการใหญ่ๆแปลกๆเนี่ยอาจจะคิดในแง่ลบแต่คิดว่าถ้าเราพันธมในนานกว่าเรามีความจริงใจนะมีความมุ่งมั่นที่จะทำนะผมคิดว่านับวันคนที่เข้าใจผิดจะเท่ากับใจถูกเรื่อยๆเข้ามาสัมผัสมาเห็นว่าเราทำนั้นเราต้องการสร้างคนจริงๆและสิ่งที่นี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อคนในพื้นที่ของสองประเทศชาติทั้งหมดครับนอกจากนั้นบ้านจัดสรรจำนวน125หลังในโครงการปัตตานีจายาราคาเริ่มต้น 1,800,000 บาทก็ถูกจองเกือบหมดและไม่เกิน2ปีโรงพยาบาลในโครงการปัตตานีจายาก็จะเปิดให้บริการค่ะก่อนหน้านี้ปปงระบุถึงกระแสเงินหมุนเวียนในจังหวัดภาคใต้ว่ามีมากกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปีส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมเงินสดมากเกือบร้อยละ80ของธุรกรรมทั้งหมดหลังจากนี้ปปงจะตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งเงินสดทั้งจากงบประมาณภาครัฐการบริจาคการทำธุรกิจทั้งถูกและผิดกฎหมายว่ากรณีใดที่ถูกนำมาฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการก่อความไม่สงบในพื้นที่หรือไม่